สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Around the World by CNN กับผมภพเอกพรพงษ์เมตตาวันนี้นะครับวันที่22กันยายนปี2557ครับเรามาอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมเจาะประเด็นแบบ in depth กันเลยทีเดียวดีกว่าครับซึ่งตลอด45นาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับชมข่าวสารที่ถูกส่งตรงมาจากสำนักข่าวยักษ์ใหญ่อย่าง CNN กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือว่า Twitter/mono29tv นะครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกนั่นเองนะครับซึ่งก็มีหลายประเทศครับที่ตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่องแล้วทั่วโลกครับก็เรียกว่าวิตกกังวลอย่างมากกับสถานการณ์ครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐนะครับก็ได้กล่าวล่าสุดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาครั้งนี้ถือว่าเป็นภัยที่คุกคามต่อความปลอดภัยของโลกเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามกันได้แล้วนะครับล่าสุดครับผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลามีมากกว่า 2,400 คนไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ติดเชื้อเลยนะครับที่มีจำนวนมากกว่านั้นมากนะครับล่าสุดครับทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ตกลงที่จะส่งกำลังทหารกว่า 3,000 นายเข้าไปในแอฟริกาตะวันตกเพื่อช่วยเหลือและก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกับรายงานพิเศษพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับThis is a global threat and it demands a truly ประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงต่อชาวอเมริกันเมื่อค่ำวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลสหรัฐที่จะเข้าไปช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกพร้อมกันนั้นผู้นำสหรัฐยังเรียกร้องให้นานาประเทศทั่วโลกช่วยกันรับมือกับการระบาดของไวรัสมรณะด้วยการออกมาประกาศนโยบายของรัฐบาลสหรัฐต่อวิกฤตการอีโบลาระบาดมีขึ้นขณะที่หัวหน้าฝ่ายประสานงานร่วมด้านอีโบลาขององค์การอนามัยโลกแสดงความวิตกกังวลถึงอัตราการติดเชื้ออีโบลาในเวลานี้ว่าเพิ่มขึ้นกว่าเดือนก่อนถึง10เท่าและจำเป็นต้องการเงินงบประมาณถึง 1,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 32,000 ล้านบาทสำหรับต่อสู้กับการระบาดของอีโบลาสำหรับมาตรการของสหรัฐในการช่วยต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนั้นนอกเหนือจากการส่งทหาร 3,000 นายไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกแล้วยังรวมถึงการสร้างศูนย์พยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไลบีเรียซึ่งเป็นประเทศที่เกิดการระบาดหนักสุดจำนวน17แห่งการฝึกสอนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสัปดาห์ให้ได้สัปดาห์ละ500คนนอกจากนั้นยังประกอบด้วยการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศเพื่อนำวัสดุพันทางการแพทย์ไปส่งยังประเทศที่เกิดการระบาดให้รวดเร็วมากขึ้นและการมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้ออีโบลาประจำบ้านให้แก่ประชาชนหลายแสนครัวเรือนรวมทั้งการที่สำนักงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐจะส่งชุดอุปกรณ์ดังกล่าวไปให้ไลบีเรียจำนวน 50,000 ชุดในสัปดาห์นี้งานนี้นะครับหัวหน้าแล้วก็ผู้นำของทางไลบีเรียนะครับก็ได้มีการแสดงความขอบคุณครับแล้วก็แสดงความชื่นชมต่อสหรัฐอเมริกาที่ส่งความช่วยเหลือให้กับกลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันตกเพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้นะครับเพราะถ้าพูดกันจริงๆแล้วครับในแถบตะวันแอฟริกาตะวันตกนะครับตอนนี้กำลังขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับชุดที่สวมใส่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแพทย์ที่ใส่ชุดนะครับต้องมีการเปลี่ยนชุดคือตามหลักแล้วนะครับคือใส่แล้วก็ทิ้งเลยครั้งเดียวครับคุณผู้ชมแต่ว่าบางครั้งต้องมีการนำมาใช้ใหม่จึงทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็แพทย์เนี่ยก็มีการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสอีโบลามากขึ้นเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องครับเรื่องราวที่2ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาเมื่อเราเอ่ยถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโครงการนาซาครับก็เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับการนำนักบินอวกาศขึ้นไปสู่อวกาศครับแต่ว่ากว่า3ปีมาแล้วนะครับที่องค์การนาซาได้ยุติโครงการทำกระสวยอวกาศครับดังนั้นนะครับนาซาจึงต้องพึ่งพาจรวดของรัสเซียในการที่จะนำนักบินอวกาศขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้นะครับแต่ว่าล่าสุดครับองค์การนาซานะครับได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทเอกชนรายใหญ่2แห่งครับเพื่อเป็นการผลิตกระสวยอวกาศของตนเองเดี๋ยวเราไปดูรายงานกันเลยดีกว่าครับว่าเขามีแผนการทำงานอย่างไรบ้างครับบริษัท Boeing และ SpaceX ทำสัญญากับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA เป็นผู้ผลิตยานอวกาศรับส่งนักบินอวกาศ
ไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินับเป็นการเริ่มต้นส่งนักบินอวกาศด้วยตัวเองอีกครั้งของนาซานับตั้งแต่ยกเลิกโครงการกระสวยอวกาศเมื่อปี2011หลังจากนาซายกเลิกโครงการพวกเขาก็เพิ่งพาจรวดโซยูสของรัสเซียในการส่งนักบินอวกาศมาตลอดโดยจะเสียค่าใช้จ่าย70ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อที่นั่งขณะที่สัญญาฉบับใหม่นี้มีมูลค่า 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย Boeing ได้ไป 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ SpaceX ได้ไป 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ NASA ระบุว่ายานอวกาศของทั้ง2บริษัทต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยก่อนนำไปใช้ขนมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศและเมื่อได้รับการรับรองแล้วแต่ละบริษัทต้องปฏิบัติภารกิจให้ NASA ระหว่าง 2-6 ภารกิจทั้งนี้บริษัท Boeing ระบุในสัญญาหมายความว่าพวกเขาต้องสร้างยานอวกาศ CST-100 จำนวน3ลำที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีของพวกเขาในรัฐฟลอริดาโดยแต่ละลำสามารถบรรทุกนักบินอวกาศได้7คนขณะที่ยานอวกาศของ SpaceX จุคนได้6ที่นั่งการทำสัญญากับ Boeing และ SpaceX เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลูกเรือเชิงพาณิชย์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยบริษัทเอกชนพัฒนายานอวกาศเพื่อส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลกภายในปี2017โดยมีเป้าหมายสร้างการเดินทางสู่อวกาศที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และราคาไม่แพงการสำรวจทางอวกาศนะครับหรือว่าที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า space exploration นะครับก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับพูดได้เลยครับว่าตอนนี้การท่องเที่ยวในอวกาศก็เป็นเรื่องที่บูมมากๆเลยสำหรับที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีกระเป๋าหนักนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อาจจะเบื่อท่องเที่ยวบนโลกนี้แล้วหรือว่าอาจจะบอกว่าเราไปท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วนะครับถ้าสนใจลองเก็บตังค์นะครับแล้วก็เคาะกระปุกหมูไปเที่ยวอวกาศกันบ้างไหมล่ะครับเรื่องราวต่อไปนะครับในเบรกหน้าครับเราจะมีเรื่องราวที่น่าตกใจกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเพราะเป็นเรื่องราวของกลุ่มผู้ประท้วงยูเครนครับที่จับส.ส.โยนใส่ถังขยะครับแต่ว่าพวกเขาทำทำไมเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเบรกหน้าครับ